หนุ่มน้อยน่ารักคนนี้เขาจะมาทำให้คุณผู้ชมหลงไหลเพราะความช่างพูดช่างเจรจาของเขานี่แหละครับสวัสดีครับโอ้มาเลยตัวน้อยชื่ออะไรครับหนุ่มน้อยคนนี้สวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายธนากรคุณเป้าครับชื่อเล่นชื่อน้องอาร์มอายุ5ขวบหนูอยู่ชั้นอนุบาล 2/1 ครับโรงเรียนวัดพลมณีมาจากเอื้อทอนลาดกระบัง1ครับที่บ้านหนูอยู่กัน3คนครับมีพ่อมีแม่แล้วก็มีหนูครับพ่อหนูขับรถรับจ้างเก็บขยะครับพ่อหนูเป็นคนขับรถส่วนแม่หนูทำงานเบเกอรี่ครับเวลาอยู่บ้านหนูชอบเล่นโทรศัพท์พอเล่นโทรศัพท์เสร็จปุ๊บหนูก็ชอบวาดรูปเป็นพวกรถครับแล้วก็บ้านครับจนถึงกลางคืนหนูก็นอนรอพ่อเล่นโทรศัพท์อยู่พ่อเล่นไลน์พอพ่อเล่นไลน์เสร็จปุ๊บพ่อก็จะเข้ามานอนกับหนูครับคนที่สอนหนูร้องเพลงคือแม่ครับสอนยังไงบ้างครับน้องอาร์มสอนก็เสียบกับลำโพงหรือบางวันก็เสียบกับโทรศัพท์แล้วก็ให้หนูฟังเป็นประจำพอร้องได้แล้วก็ให้ร้องตามเสียงดนตรีครับแม่หนูจะเปิดคาราโอเกะให้ครับตอนร้องเป็นหนูอยากให้พ่อแม่แล้วก็ครูแล้วก็เพื่อนๆดูหนูนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยนะครับลุยเลยครับตื่นใหม่ไหวสวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายธนากรคุณป๊อกครับชื่อเล่นชื่อน้องอาร์มอายุ5ขวบหนูอยู่ชั้นอนุบาล 2/1 ครับโรงเรียนวัดพลมณีมาจากเอื้อทอนลาดกระบัง1ครับใครสอนให้ร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะลูกแม่ครับเหรอครับแล้วคุณพ่อไม่สอนเหรอครับไม่สอนครับคุณพ่อก็จะนั่งฟังอยู่บนโซฟาครับแหมดีเทลดีเหลือเกินรายละเอียดคุณพ่อใช่ไหมเขาพูดถูกเปล่าครับอ๋อคุณแม่เป็นคนสอนคุณพ่อเป็นคนคอมเมนต์มาหรือฟังอย่างเดียวฟังแล้วคุณพ่อบอกพ่อไหมชอบครับแล้วคุณแม่สอนร้องอยู่ที่ไหนใต้โซฟาสอนที่ไหนสอนอยู่บ้านครับอ๋อเหรอลูกครับเหรอเอาอย่างนี้วันนี้ถ้าได้3ผ่านอยากได้อะไรลูกอยากได้เงินครับ เอาดิถามทำไมไม่เกี่ยวนะถามเองรับผิดชอบเองกรรมการทั้ง3คนเนี่ยนะปรึกษาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินเท่านั้นเอง อยากได้เงินเท่าไหร่300ครับ300อ่ะลุงนนท์ถ้า300เราก็ยังเหลืออีกตั้ง50เมียให้มา350มันบอกค่าทางด่วนก็ไม่เสียมันว่าอย่างนั้นโอ้วันนี้ร้องเพลงอะไรลูกวันนี้เราจะมาร้องเพลงลงก็พอไทยครับโอ้เพราะด้วยพร้อมเลยนะผักบุ้งดูอยู่นะครับเพื่อนและครูแล้วคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่นะลูกนะครับขอดนตรีครับเต้นไหมครับคุณพ่อคุณแม่เต้นมากเคยร้องอยู่ที่บ้านวันนี้มาร้องบนเวทีไม่ต้องคำเด็กนะล้นก้าวเผ่าไทยสู้ล้วนใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใดภัยฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวลดังหยาดฝนชะลมพื้นลาดถึงว่าป่าดงพื้นไผ่พงทรงสู้ดันดนนี่อ่ะสิ่งที่ลุงนนท์ตามหาอยู่ในรายการไมค์ทองคำเด็กคือการร้องเพลงแบบอาร์มเนี่ยครับคือสามารถร้องคนละเสียงกับดนตรีได้ตลอดเลยเนี่ยนี่ไงแล้วก็ชอบมากนอกจากร้องแบบคนละเสียงกับดนตรีแล้วนะตอนขึ้นก็ไม่รอจังหวะกลองด้วยนี่แหละสิ่งที่ลุงนนท์อยากได้สองคนจะว่ายังไงก็ไม่รู้ละเสียตังค์300แน่เลยงานเนี้ย
เอ้ยต่อคุณสุนเลยว่าประทับใจมากอามครับเรื่องการร้องเพลงครับตอนนี้อามยังเด็กนะลูกนะครับยังฝึกฝนต่อได้ครับแต่สิ่งที่ประทับใจมากคืออามเป็นเด็กที่พูดดีเลยผมอยากนี่แหละก็คือตรงนี้แหละพี่กำลังจะบอกว่าที่สิ่งที่ประทับใจคือการพูดจาโต้ตอบกับผู้ใหญ่ครับดูเป็นเด็กน่ารักแล้วก็ฉลาดมากลูกครับแล้วดูแล้วมันเป็นเสน่ห์ของอามนะเวลาอามพูดในกับกล้องพูดกับกรรมการมันมีเสน่ห์ตั้งประกายตาหนูมากครับเรื่องการร้องเพลงไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ประทับใจยังไงก็ได้300จากลุงโน้ตแน่นอนจากลุงโน้ตเท่านั้นนะโอ้โหยายสุนเธอจะขี้เหนียวไปไหนเนี่ยนี่ต้องเอาตะไคร้ตัดเลยนะเนี่ยเอาแล้วจะได้รางวัลจากอาจารย์โน้ตหรือเปล่านะสวัสดีครับนางอามครับครับวันนี้รูปหล่อมากนะครับขอบคุณครับเป็นคนมีความเชื่อมั่นสูงมากครับชอบตรงที่น้องอามเป็นคนไม่ตื่นเต้นเลยลูกหัวใจเข้มแข็งมากแล้วก็ฝึกฝนมาดีจะเพิ่งคาบเร็วนะสิครูพูดไม่ทันน้องอามออกเสียงรอเรือได้ไหมลูกรอเรือ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 รอลิงรอลิงรอเรือรอเรือทำงี้รอเรือใกล้ละอีกทีลูกดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นอ้าวมีรอเรือกับรอลิงตอนนี้ได้1รอก็ยังดีคราวหน้าให้ได้ครบทั้ง2รอนะลูกนะอ่ะวันนี้เก่งมากครับครับขอบคุณครับตัดสินครับพร้อมกันครับพร้อมกันเลยฮะพังค่ะโอ้โหได้กี่ทางครับอาร์ม3ผ่านเอ๊ะ3ผ่านได้อะไรเพิ่มเนาะตอนที่มาคุยกับคณะกรรมการถ้าได้3ผ่านอยากได้อะไรนะครับอยากได้ตังค์ครับโอ้ใครจะให้เนาะเท่าไหร่นะครับกี่บาทลูก300ครับโอ้เอาต้อง600เลยเหรอครับผมรัตนพันธ์รู้ไหมผมเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ค่อยได้ใครจะให้นะใครเนาะใครเนาะจำได้ไหมป้าสุบอกว่าลุงโดนครับไม่ได้บอกโดยตรงนะแต่ว่าป้าสุเขาบอกว่าน่าจะเป็นลุงโน้ตน่าจะเป็นนะฮะแม้จะตอนป้าสุแรกใจหายวูบเลยไปถึงว่าหาพยานว่าป้าสุเขายืนยันว่าลุงโน้ตแน่เลยแล้วครูสลาล่ะป้าสุไม่ได้บอกครับป้าสุไม่ได้พูดบอกถึงครูสลาแต่บอกว่าอาจารย์โน้ตจะให้ต้องมาจากคนนี้ก่อนอ๋อป้าสุกับอาจารย์โน้ตก็คนละร้อยห้าสิบป้าสุไม่เท่าไหร่พอพูดเรื่องเงินครูสลาเสียงอ่อยๆทำไมเสียงเบาคือเรื่องเสียงเบามากเลยก็ไม่เหมือนเพื่อนยังไงดีฮะอาจารย์โน้ต300เหรอครับจัดไปโอ้จริงเนี่ยจริงโหสุดยอดเลยนะฮะเฮ้ยมีตังค์ยืมมาคนล้อคนล้อเลยยืมตังค์โหโอ้โหลักษณะเอาไปต้องรีดตากแดดนะลูกน้ำแบงค์เน่าแน่นะเออลงใจอยู่ครบไว้ฮะเออรออยู่พี่เอามาเอาเองอ่ะไปรับลูกทางนี้ลูกเนี่ยไปตรงเนี้ยเวทีเนี่ยมันหลอกจะลงลิฟต์ซะแล้วลูกไปทางนี้ยังมันหลอกฮะหลอกตาจะลงลิฟต์ซะแล้วไม่มาทางเดินผมยังแทบหล่นเลยสวัสดีครับลูกสวัสดีครับขอบคุณครับพิเศษเลยนะเนี่ยไอเรื่องการเอาตังค์ให้เด็กเนี่ยนะลุงโน้ตเนี่ยไม่ใช่เป็นคนแบบชอบความเมตตาเด็กเนี่ยรับเอาไปขอบคุณครับท่านนี้ตังค์300เนี่ยนะยังไงฮะไม่ใช่ต้องมาให้ตังค์ออกสื่อออกหน้ากล้องผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกด้วยว่า300ไม่ต้องเอ่ยชื่อ
ไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยว่าไม่ต้องเอาก็แล้วล่ะแล้วเล่นลูกอ้าวโอ้โหเป็นรางวัลจากอาจารย์โน้ตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถือไปจะล้มไหมฝากไว้ไหมฝากไว้ก่อนไหมฝากครับไม่ฝากเอาเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะเนี่ยเด็กผู้ชายนี่ชอบของเล่นอะไรครับน้องอาร์มหนูชอบไดโนเสาร์ครับชอบไดโนเสาร์โอ้แล้วที่บ้านมีกี่ตัวแล้วครับมีหลายตัวแล้วครับเอางี้วันนี้รางวัลพิเศษมีบัตรจากไดโนซอร์แพลเน็ตนี่ลุงพันมีด้วยพิเศษเลยอยากได้ไหมอยากได้อยากได้นะอ้าวแลกกันไหมลุงพันหยอกเล่นอ้าวรับไปเลยครับไดโนซอร์แพลเน็ตครับโอ้โหเก่งมากเลยลูกไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วปุ๊บปั๊บน่ารักนะเป็นยังไงกันบ้างครับสร้างความสนุกสนานจนกรรมการของเรายิ้มไม่หุบตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยจริงๆช่างพูดช่างเจรจาน่ารักสักขนาดเนี้ยใครจะไปอดใจไหวล่ะครับน้องอาร์ม